สวัสดีครับก็วันนี้ทำคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับก็เป็นการติดตั้งสปอตไลท์นะฮะกับเจ้า Royal Enfield Interceptor 650คือพอดีทาง Lazada นะครับมันเกิด Lazada แล้วก็เขาลดราคาเยอะมากครับคืออย่างเนี่ยสปอตไลท์ตัวนี้นะฮะราคา86บาทนะครับคู่นี้ก็170กว่าบาทก็ได้มาแต่เป็นของส่งมาจากประเทศจีนนะครับก็จะนานนิดนึงแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวจับกับแคดบาร์นะครับตัวจับขาจับสปอตไลท์นะฮะตัวนี้ก็รู้สึกว่าราคาตัวละ120บาทนะฮะ2ตัวก็240ก็อีกอันนึงก็คือเป็นชุดสายไฟที่มีดีเลย์ด้วยนะฮะดีเลย์สำหรับสปอตไลท์แล้วก็มีฟิวก็มีสวิตช์นะฮะมีสวิตช์ปิดเปิดให้ด้วยชุดนี้ก็220บาทเบ็ดเสร็จแล้วรวมไม่เกิน500บาทนะฮะก็ผมเห็นช่วงเขาลดราคาพอดีก็เลยก็มองไว้นานแล้วล่ะแต่ว่าช่วงนั้นมันแพงพอดีมาช่วงนี้เขาลดราคานะฮะก็เลยจัดสักหน่อยโอเคเดี๋ยวจะติดตั้งกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าสปอตไลท์ราคา89บาทเนี่ยมันจะสว่างแค่ไหนนะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นแสงสีขาวแต่เม็ดเยอะมากครับมีเยอะมากน่าจะเป็น40-50ดวงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าติดตั้งแล้วมันจะสว่างแค่ไหนนะครับไปกันตอนนี้เราก็จะมาประกอบขามันก่อนนะครับก็จะมีแถมขามาให้จะมีน็อตมาให้นะครับน็อตตัวจับตัวนี้แต่ตัวนี้มันจับยังไงดูหลอดครับหลอดเยอะมากมาดูกันว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะครับนี่ใส่ไปแบบนี้ก่อนเนี่ยสายนี้มันดีอย่างนึงครับมันมีดีเลย์แล้วก็มันจะมีฟิวกันไฟช็อตให้เราด้วยนะฮะเผื่อไฟมันน้ำมันเข้าในสายแล้วมันช็อตกันก็มันจะมีฟิวตัวนี้ในชุดสายตัวนี้ก็มีสวิตช์มีสายกราวให้นะครับสามารถต่อสปอตไลท์ได้2ดวงโอเคตอนแรกผมกะจะใช้ตัวขาตัวนี้นะครับแต่ว่าผมลองจับดูแล้วมันไม่แน่นก็เลยเชื่อมเป็นแบบนี้เป็นขาจับเพราะขาน็อตสปอตไลท์ก็ขันที่ตรงนี้เลยแล้วก็อีกอย่างมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแคดบาร์ที่ผมใส่ด้วยนะครับThank you.
โอเคเสร็จแล้วครับก็เก็บสายก็เก็บไว้ข้างด้านในครับด้านหลังเนี่ยอันนี้จะซ่อนไว้ข้างในเรียบร้อยครับจะมาเทสกันสวิตช์ผมติดไว้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ใช้กาวสองหน้าติดเพราะว่าที่เขาแถมมามันไม่ใช่แบบจับที่แฮนด์นะฮะกดปึ๊บติดแล้วครับเดี๋ยวกลางคืนก็จะไปเทสอีกรอบหนึ่งว่ามันสว่างแค่ไหนก็สว่างพอสมควรครับนี่กลางวันนะฮะแสงดูยังสว่างแบบนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยก็ลงทุนไปไม่ถึง500บาทก็ได้สปอตไลท์ใช้แล้วก็คือผมซื้อมาจากช่วงโปรของ Lazada นะครับเบิร์ธเดย์ Lazada ก็จัดมามันลดประมาณ 50% นะครับอย่างสปอตไลท์นี่ก็80กว่าบาท2ดวงละ80บาท2ดวงก็160กว่าบาทเองฮะแล้วก็ชุดสายก็200กว่าบาทโอเคครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ